เขาก็ดีคนกลับก็ดีนะครับเดินเที่ยวจะเป็นหมดไปเรื่อยตั้งไว้นะครับอะไรจานถ่ายทอดสดครับถ่ายทอดสดแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่จุดแลนด์มาร์คเป็นสกายวอล์คของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนักท่องเที่ยวก็มาชมกันเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ทางจังหวัดเลยได้ทำจริงๆก็ไม่น่าจะมีอะไรมากก็เป็นทางเดินแล้วก็มีพื้นกระจกพื้นกระจกอยู่ไม่มากนะจริงๆก็เป็นพื้นเหล็กสำหรับท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวก็ไม่แนะนำนะแต่อยากมาก็มาได้แต่มาช่วงนี้คนก็จะเยอะหน่อยไม่รู้เขามาดูอะไรหรอกแต่เขาก็มาแน่นอนท่านไปแล้วกระจายกันได้ครับจุดแรกนะครับมีจุดเยอะเป็นไปนะครับกระจกก็เป็นวัสดุที่ไม่เหมือนที่ประเทศจีนนะที่ประเทศจีนก็จะเป็นวัสดุอีกอย่างหนึ่งจุดที่สามผู้หญิงก็สวยนะครับผู้หญิงก็สวยนะครับผู้หญิงก็สวยนะครับมาถึงแล้วเป็นวัสดุที่ไม่คงทนเหมือนประเทศจีนนะก็ระวังกันนิดนึงก็นักท่องเที่ยวก็เดินอ้อมเป็นรูปตัวยูเดินไปฝั่งโน้นก็จะเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสปป.ลาวหรือว่าสปป.ลาวจุดนี้แม่น้ำโขงจะไหลเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจุดที่สองจุดแรกจะไหลที่สามเหลี่ยมทองคำที่เชียงรายนะแล้วก็จะเข้าไหลเข้าสู่ประเทศลาวแล้วก็จะไหลเข้าสู่ประเทศไทยเริ่มต้นที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยก็คือจุดนี้นะจุดนี้ซึ่งประเทศลาวเขาจะมีแม่น้ำโขงไหลเข้าสู่ประเทศเขาแต่ประเทศไทยไม่มีน้ำโขงไหลเข้าสู่ประเทศก็จะเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างไทยกับลาวไหลคู่กันไปตามสนธิสัญญาหรือว่าแผนที่ทางทหารของฝรั่งเศสตัวแม่น้ำโขงจะเป็นของลาวนะไม่ใช่ของไทยไทยไม่มีส่วนร่วมในแม่น้ำนะแม่น้ำจะเป็นของลาวทั้งหมดส่วนฝั่งก็จะเป็นของใครของเรานะฝั่งใครของเราก็จะมีทัวร์ของอบต.ของอสม.มาเที่ยวจึงต้องดูข้างล่างนะดูข้างล่าง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 ก็สำหรับคนที่กลัวความสูงก็อาจจะตื่นเต้นกับความโปร่งใสของกระจกที่มองลงไปเห็นพื้นด้านล่างนะครับก็ถือว่าประเทศไทยก็เพิ่งนำเทคโนโลยีลักษณะนี้เข้ามาใช้ในการพัฒนารองเท้าหน่อยสร้างรองเท้ารองเท้านี้เขาจะให้เราใส่เพื่อที่จะไม่เอาเม็ดหินเม็ดทรายเข้ามาในพื้นแล้วก็มาเหยียบกระจกเพราะว่ากระจกเนี่ยมันแพ้พวกนี้นะเวลาเราตัดกระจกเราจะใช้หัวเพชรใช้เพชรในการตัดกระจกถ้าเม็ดทรายมันมีความคมถ้าเรามาเม็ดทรายมันโดนกระจกมันอาจจะร้าวแล้วก็แตกแล้วเราก็จะตกลงไปมาจุดนี้มาจุดนี้คือเสารับน้ำหนักของสกายวอล์กจุดนี้ที่เรามองเห็นนะก็เป็นเหล็กนะเป็นเหล็กที่มีการคิดซึ่งสกายวอล์กก็ไม่ได้มีความยาวมากมายเท่าไหร่นักยื่นออกไปเพียงนิดซึ่งถ้าเรายื่นออกไปจนถึงแม่น้ำโขงก็จะมีปัญหาในเรื่องของสนธิสัญญาเพราะว่าฝั่งลาวเขาได้เปรียบเราต้องไปทางนี้อาจารย์
แนะนำว่าให้มาช่วงเช้าตรู่หรือไม่ก็ช่วงเย็นพลอยค่ำเพราะว่าเวลานี้คืออย่างมากเลยดวงอาทิตย์ที่ประเทศไทยมันร้อนมากร้อนขึ้นหลายดวงสะท้อนเหรอไปเดี๋ยวกลับไปดูด้านหลังนะจะเห็นองค์พระปางลีลาหรือปางเป็นปางลีลาปางประธานพรปางประธานพรที่ยืนเป็นองค์พระใหญ่ให้นักท่องเที่ยวได้กราบสักการะญาติใกล้ๆนี่ก็มีกระถูกรอบละ10บาทเนาะก็ต้องก็ไม่ต้องขาสั่นอะไรนอนนี่นะทีนี้ไปรอบแรกขาสั่นแต่นี่ทำใจได้แล้วหลับไม่สั่นแล้วจุดนี้ก็สร้างความหวาดเสียวให้กับเด็กๆพอสมควรนะเพราะว่ามันจะมองซ่อนจะมายืนมุ่งพี่ตายแน่มุ่งกินได้คือถ้ากระจกแตกไม่ต้องกลัวว่ากระจกจะบาดเพราะว่าเป็นเม็ดข้าวโพดเป็นลักษณะเม็ดข้าวโพดเหมือนกระจกของรถยนต์นะถ้าแตกแต่เราจะไม่สาธิตให้ดูนะครับว่าแตกยังไงอันนี้ลำน้ำโขงเนาะอันนี้คือโขงหลงนะก็คือแม่น้ำโขงสายสาขาที่หลงเข้ามาอันนี้เป็นแม่น้ำโขงฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวนะประเทศลาวก็แนะนำนะถ้าใครอยากจะมาเห็นมาพาครอบครัวมาเที่ยวพาพ่อพาแม่มาเที่ยวก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับพระสงฆ์ก็มาได้นะครับถ้ามาไม่ได้จะไม่ได้ยืนพูดอย่างนี้นะเป็นที่สถานที่วัดด้วยเป็นสถานที่ของวัดนะก็ถือว่ามาเที่ยวชมได้คิดว่าในช่วงหน้าน้ำหลากอาจจะมีน้ำขึ้นมาบริเวณนี้ได้แต่ช่วงนี้มันไม่มีน้ำไม่มีน้ำคือฝั่งไทยเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวฝั่งลาวเขาเป็นที่ดูดทรายก็มีพระสงฆ์เดินมาเดินทางมาเที่ยวกันเรื่อยจุดนั้นก็ไปแสดงออกมาได้ที่ท่านซื้อไว้กับเงินได้เลยนะครับแต่ก็จะมีเพื่อที่บนไปไล่นวดด้วยแล้วมันยืดชุดได้เด้นี่จะได้ก็ได้จะได้เป็นเหล็กจะเป็นเหล็กเป็นเหล็กทั้งหมดก็คงจะไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีความยืดหยุ่นอยู่ในตัวพระสงฆ์ท่านก็จับลาวท่านคงจะมีความกลัวขึ้นมานิดนึงต้องอาศัยลาวเพราะติดลาวสกายวอล์กสกายวอล์กเชียงคานเนาะท่องเที่ยวใหม่ของประเทศไทยของเลยของเชียงคานถ้าโยมที่เคยไปเที่ยวประเทศจีนก็คงจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับสกายวอล์กที่เลยเพราะว่าจะดูธรรมดามากที่เลยเพราะว่าที่จีนจะดูอลังการและสูงกว่านี้มากนะอันนี้ก็ใกล้จะสุดแล้วนะแต่ร้อนมากเลยท่านที่มาเที่ยวก็ระวังโทรศัพท์จะหล่นลงนะระวังโทรศัพท์หล่นลงนะครับถ้าหล่นลงขึ้นไม่ได้เลยนะดึงนะผู้ที่ต้องการพักผ่อนเนี่ยโอ้โหนะครับ
ยืนเดินตามตะคริบอาจารย์วัดเดินตามตะคริบอย่างมันนอกด้วยเอาท่านไหนไปนอนไปแต่ไปทานลองไปนอนเร็วนอนเลยนอนค่ะนอนเนี่ยนอนเร็ว